จังหวัดศรีสะเกษนะคะเพิ่นจัดวิ่งเที่ยวทุ่งกระบานกระใบหรือว่าเที่ยวลั่น2024ค่ะส่งเสริมสุขภาพพร้อมกับกระตุ้นเศรษฐกิจค่ะนายอนุรัติถ้ำประจำจิตรองผู้บัญชาการจังหวัดศรีสะเกษเป็นประธานเปิดกิจกรรมส่งเสริมสุขภาพพร้อมกับกระตุ้นเศรษฐกิจวิ่งเที่ยวทุ่งกระบานกระใบนะคะจัดขึ้นเป็นเทื่อที่4แล้วอยู่ที่เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าพนมดงหลักตำบลบักดองอำเภอขุนหารจังหวัดศรีสะเกษซึ่งเป็นการจัดกิจกรรมการวิ่งตามเส้นทางธรรมชาตินะคะอยู่ที่ทุ่งกระบานกระใบซึ่งมองมีค่ะมีความลาดชันและก็ความสมบูรณ์ของป่าไม้สัตว์ป่าตามธรรมชาติภาครัฐฝ่ายท้องที่ท้องถิ่นภาคเอกชนเพิ่นก็ได้ร่วมกันจัดขึ้นเพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์แหล่งท่องเที่ยวให้คนได้รู้จักหลายขึ้นเนี่ยก่อนสิแลนเพิ่นเฮ็ดหยังนี่จ้าวะบ่แม่นแต่งตัวเด้เฮ็ดมังหยองก่อนบ่แม่นต้องวอร์มร่างกายก่อนนะคะยืดเส้นยืดสายเพราะว่ากิจกรรมการวิ่งตามเส้นทางธรรมชาตินี่เป็นจังได๋เป็นจังได๋คุณนี่ฉะนั้นก็คือมันบ่แม่นแลนแบบปกติมันสิเส้นทางโหดจักหน่อยโอ้หมายถึงว่าเที่ยวนี่ก็คือบ่แม่นว่าเป็นทางระเบียบมันต้องขึ้นเขาลงห้วยต้องแบบบูน้ําบูตมบูหมอกแล่นเข้าดงสารพิษงูตอดงูเกี่ยวบ่บ่ฮอดปานนั้นเอาว่าเที่ยวเนาะอันนี้ก็คือคนเนี่ยไปแล่นเป็นพันคนผู้เดียวเป็นสนามแห่งการล่ารางวัลของนักพิชิตถ้วยรางวัลในแต่ละประเภท ปีนี้เพิ่นกำหนดเป็น2ประเภทคือ10กิโลเมตรกับ5กิโลเมตรและที่สำคัญว่าหันที่เห็นชุดสวยงามคือเพิ่นมีประเภทแฟนซีด้วยจ้าโอ้อันที่จะเกี่ยวว่าเป็นการแสดงแต่มันแต่งแฟนซีบ่ นายชะนินคุ้มใหญ่โตครับผู้อำนวยการสำนักงานการกีฬาแห่งประเทศไทยจังหวัดศรีสะเกษแล้วก็บอกว่ากิจกรรมวิ่งเทลทุ่งกระบานกระใบนี่นะครับเป็นสนามที่มีความสวยงามในยามรุ่งอรุณรับแสงตะวันของวันใหม่สันว่านี่แหละเบิ่งภาพบรรยากาศในพี่น้องครับตอนนี้ก็คือลงเนินเนาะแม่นตอนเช้าก็งามเลยครับแต่ว่านี่เพิ่นนั่งถ่ายรูปก่อนซื่อๆโอ้ยเนาะก็นักวิ่งอันนี้นักวิ่งติแม่นค่ะแม่นบ่ล่ะนี่เด้นี่เด้มองเส้นทางจับพันกว่าคนเหลือ2คนนี่นะก็บ่ล่ะเพิ่นก็ทยอยมาก็ต้องเบิ่งเนาะนี่แหละครับซึ่งได้สร้างความประทับใจแก่นักแล่นจากต่างจังหวัดตลอดจนคนในพื้นที่ก็มีการต้อนรับเป็นอย่างดีนะครับนอกจากทุกท่านที่ได้มาวิ่งก็ได้มาสัมผัสกับธรรมชาติของทุ่งกระบานกระใบที่จังหวัดศรีสะเกษโอ้บ่เคยไปเขียนเนาะเบิ่งตะภาพกันเจ้าลมบ่ได้เด้นี่เป็นหยังคือว่าหินแห่ทั้งนั้นโอ้คันห่มกันล่มซะหินแห่นี่ก็อันนี้ก็นักวิ่งติดเสียมดำนักวิ่งนักวิ่งค่ะอันนี้แฟนซีบ่แฟนซีแฟนซีสีขาแฟนซีรุ่นตีนจุ่มนี่ปาดก็มีทุกเพศทุกวัยนะคะเด็กเล็กเด็กน้อยๆกับแลนได้เบิดค่ะออกกำลังกายนี่คือคันแม่นข่อยเป็นคนจัดแลนได้ข่อยสิมีกิจกรรมแลนใหม่แบบใดฮะวิ่งเพื่อการเก็บเห็ดแลนบ่ได้ดอกเก็บเห็ดมันต้องหามันต้องคอยๆยางบ่คือแลนเข้าป่าแม่แล้วก็ไปเก็บเห็ดผู้ใดๆหลายโลกก็มูมาสั่งสิว่าเป็นเห็ดตายเบี้ยนี่ก็ได้รับรางวัลไปเป็นธิดาพญาเห็ดในงานวิ่งเทลสินะโอ้ยข่อยสิแลนขึ้นหินสร้างสีกันนี่อันนี้เพิ่นขึ้นเนิ่นขึ้นโน่นแน่ก็ได้เศร้าเมื่อยได้ต้องออกกำลังกายต้องฝึกร่างกายจริงเคยถามผู้ที่วิ่งเที่ยวแบบนี้เพิ่นบอกว่าบ่แม่นว่าซุ่มซี่ซุ่มหาจากของแลนทางเรียบแลนมินิมาราธอนทั่วไปนี่ไปแลนได้เด้คนที่วิ่งเที่ยวต้องมีจิตใจที่กล้าหาญเข้มแข็งรวมถึงพลังขาต้องดีด้วยเนี่ยจังที่เพิ่นยืนอยู่เนี่ยยืนนกโป๊ะอยู่นี่คือบ่แม่นหยังเด้ครับให้กำลังใจนักแลนนี่นักแลนแต่ละคนมันต้องมีการฟิตร่างกายมาอย่างดีกำลังแขนกำลังขาต้องสำคัญเพราะว่าบางครั้งทางอาจจะชันทางอาจจะมีหลุมมีเนินมีอะไรทุกอย่างคือเรียกได้ว่าอุปสรรคนานับประการนับไม่ถ้วนเลยทีเดียวแต่ว่าที่แน่ๆก็คือได้ชื่นชมธรรมชาติเนาะความสวยงามอากาศบริสุทธิ์แบบนี้ค่ะแต่ว่าแบบสิมีดันเนาะก็ยังเขาใครลูกเสือบ่ลูกเสือมีพี่บ้ามาอะไรมีจุดติมีฐานเป็นฐานแต่ละฐานเข้าไปอ่ะครับผมอ่ะก็ดีคือกันเนาะพี่น้องเนาะดีตลอดเนาะ